ื่อวานอินุยเขาก็เล่นแบบเล่นหน้าเล่นตาเนี่ยเขาก็ว่าเออมาแบบคุยกับยายแล้วว่าเขามาขอของยายอะไรอย่างเงี้ยยายก็แบบโอ้ยนี่ไงกูบอกให้แวะเซเว่นเนี่ยกลับไปเดี๋ยวแวะเซเว่นเลยนะทีนี้ก็เหมือนแบบโดนด่าแล้วก็รู้สึกว่าเอออยากจะสู้แต่ไม่รู้จะแบบอะไรดีก็เลยแบบยายนั่งอยู่อย่างเงี้ยอินุยก้มลงไปนี่แหละนั่งอยู่ข้างหลังแล้วเห็นก็แบบอีนี่น่าโดนตบนะสิ้นเสียงคิดคำว่าตบยายแผ่อินุยเรื่องโวยวายอะที่หนึ่งเลยยายจะต้องโวยวายก่อนตลอดเลยเราอะแม่ไม่ได้ไม่ได้มันตบจริงอะเผยเที่ยวไทย